เล่มนี้เป็นเหมือนหนังสือผู้เด็กอเมริกันเพราะว่ามันมีบริบทสังคมยุคที่พูดเรื่องสีผิวอย่างเข้มข้นมากๆแล้วก็มีการเลือกปฏิบัติต่างๆอย่างมากมายในประวัติศาสตร์อเมริกาดังนั้นเล่มนี้มันฉายภาพนั้นที่มันทำให้คนมองเห็นเข้าไปในยุคนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างผมรู้จักเรื่อง To Kill Mockingbird เนี่ยจากหนังด้วยความที่ตัวเองเป็นคนชอบดูหนังมันเป็นหนังที่มันโผล่ขึ้นมาเพราะมันชนะรางวัลคือมันชนะรางวัลออสการ์แล้วพอเราดูหนังแล้วเราหลงเสน่ห์ของมันเพราะว่ามันถ่ายทอดช่วงเวลาของอเมริกาในช่วง1930ซึ่งมันมีทั้งการหวนหาอดีตขณะเดียวกันมันก็มีประเด็นเรื่องการเหยียดสีผิวแต่ผมว่าเรื่องนี้ดัดแปลงเป็นหนังแล้วดีมากอะลงตัวมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็รักษาหัวใจหนังสือเอาไว้ได้แล้วด้วยวิธีการใช้ภาษาของคนเขียนเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าเขาไม่ได้ยัดเยียดกระบวนการเติบโตมันเหมือนกับเราค่อยๆโตไปพร้อมๆกับตัวละครและหลายๆครั้งหลายเหตุการณ์เรารู้สึกว่ามุมมองวิธีคิดของเขาเนี่ยมันบอกให้รู้ว่าเด็กคนนี้แค่รอเวลาที่จะเบ่งบานแต่ผมว่าความโดดเด่นของมันก็คือไม่มีทางที่เราจะไม่รู้ว่า Mockingbird คืออะไรแม้ว่าเรื่องนี้มันจะพูดเรื่องความยุติธรรมความอยุติธรรมซึ่งมันดูเป็นเหมือนเรื่องของสองขั้วตรงข้ามมากๆแต่ระหว่างทางเราจะไม่ได้รู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันขาวหรือดำเลยแม้ว่ามันจะเล่าผ่านเด็กที่อินโนเซนต์มากๆแต่มันก็มีเรื่องที่ถ้าเราจะไปแปะป้ายอ่ะมันก็มีเรื่องที่เด็กทำดีทำไม่ดีอยู่ตลอดทางหรือผู้ใหญ่ทำดีทำไม่ดีอยู่ตลอดทางซึ่งที่สุดแล้วเหมือนที่อาจารย์บอกแต่ละคนก็จะมีข้อสรุปของตัวเองแหละเรามองเรื่องนี้ว่าอย่างไรซึ่งจริงพอเราเรียนรู้สังคมมากขึ้นเนี่ยมันมีความหลากหลายและการยอมรับมันเกิดขึ้นแต่พอเราอยู่ในสังคมที่ขาวจัดดำจัดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความดีความเลวบวกและลบเท่านั้นเนี่ยเราโตมาแบบนี้ผมคิดว่าสังคมมีปัญหาซึ่งปัจจุบันเราก็อยู่ในสังคมแบบนั้นอยู่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นที่สำคัญคือเราต้องทำความเข้าใจความอคติทางด้านสีผิวเชื้อชาติหรืออะไรก็ตามเข้าใจความหลากหลายของความเป็นมนุษย์เนี่ยตรงนั้นแหละมันจะทำให้สุดท้ายเนี่ยไอ้การระรานกันมันลดน้อยลงแล้วในเล่มนี้มันไม่ได้มีแค่เรื่องของสีผิวมันยังมีเรื่องของชายเป็นใหญ่มีเรื่องของครอบครัวมันมีการตีตราที่สร้าง privilege ให้บางคนมี beauty standard ทำไมเราจะไม่มีเรื่องสีผิวเรามีเรื่องคนนี้ขาวแล้วได้ดีกว่าอีกคนทำไมจะไม่มีมันอยู่ในทุกสังคมวิธีการเล่าเรื่องที่เหมือนไม่มีอะไรแต่มีทุกอย่างเลยอะอีกอันนึงที่เป็นปัญหาเราไม่เคยถามเด็กว่าชอบอะไรอ่ะเราทำอะไรกับระบบการศึกษาเราอ่ะแค่การคิดยังเป็นสิ่งที่นักเรียนเราบางคนน่ะต้องกลัวแต่มันเป็นเรื่องที่สุดยอดของความไม่ยุติธรรมของระบบการเมืองที่มันเกิดขึ้นในประเทศเราซึ่งมันก็คือเชื้อแห่งความชั่วร้ายที่มันแพร่กระจายไปอยู่ในตัวบุคคลผมคิดว่าเขาก็คงดีเซนต์ในระดับหนึ่งในความเป็นมนุษย์แต่สุดท้ายไอ้เชื้อเนี่ยมันรุนแรงมากแล้วทุกคนก็ได้รับการติดเชื้ออย่างรุนแรงจนไม่เหลือความเป็นคนคือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าคอนเซอร์เวทีฟในโลกนี้แบบเดียวกันหมดคือใจแคบแล้วก็ไม่เปิดกว้างและพยายามใช้อำนาจบาดใหญ่ของตัวเองครอบงำว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเธอฉันเป็นคนคัดเลือกให้แล้วแต่ว่าประเด็นคือคนที่เป็นคอนเซอร์เวทีฟใจแคบเสือกมีอำนาจก็เลยสามารถที่จะใช้พลังของตัวเองในการครอบงำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็เลยทำให้สภาพมันดูง่อยเปลี้ยเสียขาแบบนี้มันก็ทำให้หนังสือเนี่ยมันไม่ตายเพราะว่าสุดท้ายมันโดนเอาไปทาบกับงานศิลปะอื่นๆอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันมีความสากลอะไรบางอย่างมันมีความ timeless มีความไม่มีการเวลาเนี่ยมันเลยทำให้เราอ่านแล้วเราโยงไปกับโน่นนี่นั่นได้ซึ่งผมว่านี่แหละคุณสมบัติของงานที่มันคลาสสิกอ่ะใช้คำนี้แล้วกันแต่ผมรู้สึกว่าตอนจบของเรื่องนี้มันให้ความหวังอย่างน้อยๆมันก็ทำให้รู้สึกว่าในทุกๆความอยุติธรรมก็จะมีใครสักคนหนึ่งไปเพื่อมันแต่มันทำให้เราเห็นว่ามันจะมีคนสู้เพื่อความยุติธรรมเสมอตอนจบของเรื่องอ่ะอาจจะไม่สำคัญเท่าระหว่างทางที่มันเกิดขึ้นคือไม่ว่ามันจะจบแบบไหนอ่ะแต่สำหรับจุ๊ยเมสเซจเนี้ยมันสำคัญมากมันมีคนยืนขึ้นแล้วก็บอกว่าไม่ฉันไม่ยอมแล้วรู้อยู่แล้วด้วยว่าจะแพ้ใช่รู้อยู่แล้วแล้วมันคือความกล้าหาญไงซึ่งผมรู้สึกว่าโอเคผลลัพธ์มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้แต่ว่าความกล้าหาญมันคือตัวการที่จะทำให้เราต้องสู้กับมันต่อไปข้อดีคือมันเป็นหนังสือที่เขาคัดมาแล้วอ่านง่ายนะผมว่าสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้เป็นนักอ่านนะคือแค่รู้สึกว่าตัวเองอยากจะเสพงานอะไรที่ดีๆบางทีอย่างกรณีนี้มันเป็นหนังสือที่ถูกพิสูจน์มาแล้วอะชอบไม่ชอบนี่อีกเรื่องนึงแต่อย่างน้อยเนี่ยสนุกมันกั่นกรองมาให้ระดับนึงไม่เสียหายถ้าเกิดคุณสงสัยแล้วมันคืออะไรมันอยู่ข้างในมันสนุกมันไม่ใช่เป็นหนังสือที่อ่านแล้วด้วยความยากลำบากมันสนุกคือมันเป็นเรื่องราวที่มันโลดแล่นอะมันไม่ใช่การอ่านแล้วเป็นความทุกข์อะมันเป็นความบันเทิง
ชวนทุกคนค่ะกลับไปบ้านแล้วไปดูตู้หนังสือค่ะแล้วเราก็จะพบว่าอ๋อเราอ่านหนังสืออยู่ไม่กี่ประเภทหรอกก็เลยชวนให้อ่านหลากหลายเหมือนกินหลากหลายอะค่ะเรากินอาหารหลากหลายหมู่แล้วก็อ่านหนังสือหลากหลายแบบเช่นเดียวกันคือบอกว่ามันพิมพ์เป็นล้านๆก๊อปปี้มาแล้วอะเออมันต้องมีอะไรดีไม่สงสัยเอาแค่สงสัยอะเออทำไมคนมันอ่านกันจังเล่มนี้แล้วไม่เลิกอ่านจนพศนี้นะฮะในทุกสังคมอะค่ะมันมีคนที่พร้อมที่จะลุกขึ้นยืนขึ้นเสมอแล้วก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนมองว่าการลุกขึ้นยืนของคนในสังคมมีรูปแบบเดียวเราสามารถลุกขึ้นยืนในรูปแบบของเราในแบบที่เราออกแบบเองสิ่งที่สังคมต้องการคือมันมีคนแบบนี้ลุกขึ้นบอกสังคมของตัวเองว่ามันเกิดความไม่ยุติธรรมขึ้นนี่คือไม่ปกติเพราะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความอยุติธรรมกลายเป็นความปกติเมื่อไหร่ที่ความอยุติธรรมกลายเป็นความปกติจุ๊ยจินตนาการไม่ออกเลยว่าเราจะมีสังคมแบบไหนคือจริงๆผมอยากให้หนังสือเล่มนี้ล้าสมัยนะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่หนังสือเล่มนี้ล้าสมัยแสดงว่าสังคมเรามันดีแล้วมันไม่มีความไม่ยุติธรรมแล้วแต่ประเด็นคือมันน่าเศร้าตรงที่ว่า60ปีผ่านไปเรายังมาอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่แล้วเรารู้สึกว่ามันดีและมันกินกับมันอยู่เลยเงยหน้าขึ้นมามันจะปรากฏอยู่ตรงนี้ใช่มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่ในสังคมเราเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้มันต้องมีอะไรบางอย่างที่เป็นกระจกสะท้อนที่มันร่วมสมัยมากๆแล้วมันก็ไม่ตายแน่ๆ